การพัฒนาการศึกษาของไทยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้มีการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆการให้โอกาสในทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมระดมสมองกันมาร่วมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กันเพื่อที่จะสร้างกำลังสำคัญของประเทศนั้นเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นผู้นำเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตโครงการที่เราเลือกนั้นเนี่ยก็เป็นการน้อมนำนะครับแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของรุ่นเก้ารัชกาลที่9เรายึดมั่นนะครับในเรื่องของการศึกษาว่าคนเนี่ยจะเก่งด้วยมีความรู้เนี่ยต้องมีคุณธรรมด้วยนั่นสิ่งที่เราส่งเสริมเพื่อการที่ให้น้องๆในโครงการสามารถที่จะได้ทักษะในการที่จะสร้างสิ่งที่ยั่งชีพได้ในเรื่องของการเกษตรการเพาะปลูกในสิ่งที่สามารถที่บริโภคในครัวเรือนในชุมชนส่วนที่เกินจากนั้นมาเนี่ยก็เอามาจำหน่ายในชุมชนเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพน้องๆหลายคนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนั้นเนี่ยมีกำลังใจว่าตัวเองเนี่ยก็มีส่วนในพัฒนาชุมชนที่ตัวเองอยู่นะครับ